โชว์เลยนะเจ้าของสวนโชว์เลยแต่ก็ยังสวย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 แต่ตอนนี้เดี๋ยวครับเรามาอยู่กับช่องปุตเสธอมดินชาแนลนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาท่านไปชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงของตาเชนนะครับตั้งอยู่ตำบลศรีนวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสำหรับสวนแห่งนี้มีการปลูกที่หลากหลายโดยเฉพาะมะยงชิดแล้วก็มีการปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์แล้วช่วงนี้มะยงชิดเองก็กำลังจะออกดอกนะครับก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องปุตเสธอมดินชาแนลนะครับที่เราเห็นนี่คือเป็นต้นมะยงชิดกำลังออกดอกนะครับมะยงชิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นดอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเขาจะแตกเป็นช่อสวยงามนะครับไปชมกันเลยนะครับนี่ตอนนี้มะยงชิดที่เราเห็นนี่ก็มีการปรับตกแต่งสวนนะเนาะตัดกิ่งซึ่งมะยงชิดที่เราเห็นเนี่ยเป็นถือว่ามะยงชิดน่าจะกี่ปีแล้วมะยงชิดหลักปีแล้วนี่เรามาเจอเจ้าของสวนแล้วเนาะเจ้าของสวนทางที่เรารู้จักก็คือตาเชนนี่แหละตั้งอยู่ที่ศรีนวามีการปลูกที่หลากหลายในคลิปก่อนๆโน่นเมื่อ2ปีเราเคยมาถ่ายทำแล้ววันนี้เรามาเจอเจ้าของสวนละบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นดีแล้วก็มีร่องน้ำสวนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมสำหรับคนที่ทำเกษตรถ้ามีพื้นที่อย่างนี้ถือว่าการปลูกพืชสำเร็จแน่นอนคงจะไม่ผิดหวังเนาะโดยเฉพาะหัวใจของการทำเกษตรก็คือแหล่งน้ำนี่สำคัญที่สุดแล้วก็การใช้เครื่องน้ำแต่ว่าการทำร่องสวนแทบจะไม่ต้องใช้สปริงเกอร์มากเพราะน้ำเหล่านี้เลี้ยงต้นไม้ได้ตลอดช่วงฤดูเพราะเราเอาน้ำเข้าร่องสวนเนาะแต่ว่าที่นี่ก็มีเครื่องการดูดน้ำผ่านน้ำออกผ่านน้ำเข้าตามร่องสวนเอาไปดูมะยงชิดไหนตรงไหนที่ว่าลูกมันดูตอนนี้เรามาดูปลาก่อนตอนนี้เป็นการเลี้ยงปลาเอาไว้มีปลาอะไรบ้างนะตอนนี้โอ้สวายตะเพียนเนาะก็ถือว่ามีการเลี้ยงที่หลากหลายมีการทั้งต้นไม้ทั้งน้องปลาด้วยก็ถือว่าโอนเสียงน้องห่านขาวโอ้เสียงเป็นเอกลักษณ์เลยป่ะเห็นนั่นเลยเราไปเดินไปดูอู้อ๋อนี่ครับมาดูกันต่อนะครับสับตอนนี้มะม่วงกำลังออกดอกในโซนนี้ส่วนนี้เป็นมะม่วงอะไรเนาะส่วนนี้โอ้แก้วขมิ้นเนาะแก้วขมิ้นถือว่าเป็นไอ้กินน้ำพริกน้ำปลาหวานตอนนี้ครับมะยงชิดเรามาเจอแล้วครับลูก2ลูกสุกแล้วก็ถือว่าลูกหลงหรือเปล่าเนี่ยลูกหลงโอ้ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยครับนี่เรามาเจอมะยงชิดดูนี้ดูครับมะยงชิดช่วงปกติออกเยอะๆจะเป็นช่วงเดือนกุมภามีนานะครับแต่ว่าตอนนี้มะยงชิดที่สวนตาเชนตั้งอยู่ตำบลศรีนวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็ออกมาแล้วโอ้ลูกสวยแล้วครับเนี่ยนี่โชว์เลยนะเจ้าของสวนโชว์เลยแต่ก็ยังชิมไม่ได้ครับเพราะว่าเรากำลังถ่ายอยู่เลยไม่รู้รสชาติเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยครับสำหรับมะยงชิดถือว่าลูกรอดแรกนี่ติดเยอะไหมไม่เยอะมันโดนฝนเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนาะโอ้ทั้งอาทิตย์โอ้นี่ก็เป็นถือว่าเป็นภัยคุกคามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของชาวเกษตรนะเมื่อมะยงชิดติดดอกแล้วถ้ามีฝนลงมาก็ล้างดอกก็ทำลายการเจริญเติบโตแล้วก็การผสมเกสรทำให้ช่ออันนี้มันก็พวกนกก็ชอบเหมือนกันเนาะนกกระรอกกระแตเนาะโอ้นี่ก็ถือว่าสวย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 แต่ก่อนหน้าเดียวกันนะเดี๋ยวไว้ถือไว้ลูกพอได้นี่ครับเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะครับเราก็ได้มาเห็นสวนมะยงชิดของตาเชนที่ออกเป็นรุ่นแรกซึ่งรุ่นแรกก็ติดไม่มากเนาะก็รอรุ่นต่อไปนะครับที่กำลังดอกอยู่ในช่วงกุมภามีนา
ก็คงจะเยอะปะเราไปชมกันต่อนี่ดอกรุ่น2นะครับดอกรุ่น2รุ่นแรกก็เห็นลูกไปแล้วโอ้มันคุณสีกำลังว่าจะถามหาว่ามีมันคุณสีไหมโอ้ก็โตไวแต่กินข้าวไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยนะเป็นเอกลักษณ์เลยนะไอ้ที่ว่าน้ำดอกไม้กับน้ำดอกไม้เจอมันคุณสีมันคนละรสใช่คนละรสชาติแล้วกลิ่นมันก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยสำหรับคนที่กินมะม่วงมันคุณสีกับน้ำดอกไม้ก็จะรู้เลยแต่ว่าน้ำดอกไม้มันจะมีอมเปรี้ยวนิดหนึ่งเนาะถ้ามันไม่สุกเต็มที่ใช่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นใครที่เป็นแฟนขับมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงก็จะรู้ว่ามันคุณสีกับขาวนิยมเนาะมีขาวไหมครับมีโอ้แต่ขาวแต่ขาวนิยมก็โอเคเหมือนกันนะขาวนิยมเป็นการผสมสองสายพันธุ์มันพัฒนามาจากน้ำดอกไม้อะเนาะอร่อยรสชาติดีเหมือนกันโอ้กล้วยหอมเนาะส่วนนี้ก็กล้วยน้ำว้าแต่ว่าตรงนี้นี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าเหมือนกันเด้อเออแต่วันรูปทรงมันโอ้มะลิอ่องน้ำโอ้แล้วมีน้ำว้าไอ้ปากช่องไหมไม่ได้เอามาเนาะอ๋อก็ถือว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่น่าสนใจอีกสวนหนึ่งครับสำหรับพี่น้องคนใดหรือท่านใดที่สนใจในการทำเกษตรโดยเฉพาะมะดงมะยงชิดเนาะนี่รู้ลูกเลยสุกแล้วนี่นี่เห็นไหมใครเห็นนะครับมันหลงมาเขาเรียกว่าลูกหลงครับล็อตแรกของมะยงชิดนี่แหละครับนี่แหละครับถือว่าเป็นอะไรนะเป็นราชาของผลไม้นครนายกเลยเนาะในไขมันนครนายกแล้วก็ต้องนึกถึงมะยงชิดนี่แหละมะยงชิดถ้าลูกโตๆโดยเฉพาะโอ้นี่ดูแดงอินโดเออใช่แตกพุ่มสวยใช่แตกพุ่มแล้วใบปกติเขาจะใหญ่กว่านี้นะเริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ทุเรียนแดงอินโดเนี่ยถือว่าเป็นทุเรียนอีกพันธุ์หนึ่งที่กำลังไปที่นิยมปลูกง่ายกว่าพันธุ์อื่นๆโดยเฉพาะในหลายพื้นที่กำลังนิยมแต่ว่าพันธุ์ต้นอาจจะแพงกว่าหลายสายพันธุ์เนาะลูกเขาจะมีเอกลักษณ์คือเมล็ดเขาจะเป็นสีแดงเนื้อพลูไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นๆจะเห็นว่าโซนนี้ที่เรามองเห็นนู่นสุดสายตาจะเป็นดงของการปลูกทุเรียนใหม่ก็ต่อไปอีกไม่นานอีก 3-4 ปีนะสวนแห่งนี้ก็จากมะม่วงก็จะเป็นทุเรียนอ่ะเนาะต่อไปอะไรเขาจะกินข้าวเหนียวทุเรียนกินข้าวเหนียวมะม่วงได้สบายเลยเนาะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการของชาวเกษตรที่มีพืชที่หลากหลายในการทำให้สวนของเราเป็นที่น่าสนใจหรือว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เราเป็นอย่างดีสำหรับชาวเกษตรเนาะเราบางทีเราชินกับการปลูกมะม่วงปลูกมะยงชิดแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วพืชเหล่านี้ก็พอขายได้แต่โดยจริงแล้วก็มีการเพิ่มมาก็ถือว่าเป็นความท้าทายของชาวเกษตรเนาะโอ้ดอกโอ้ดอกดูครับดอกอันนี้พันอันนี้เปล่าพันอะไรนะพันทูน9พันทูน9ลูกเขาจะไถเท่าไข่ไก่เนาะโอ้สวยดูว่านี่ครับดอกของทุเรียนของมะยงชิดอ๋อครับอันนี้ก็มะม่วงนี่ตัวอันนี้เป็นพันอะไรเนี่ยโอ้มันเดือน9นะครับเป็นพันท้องถิ่นไหมเป็นพันธุ์ออกมาจากสุพรรณโอ้พันจากสุพรรณเออมะม่วงนะเป็นดงอันนี้เลยนะยิ่งเขียวโอ้นี่ดูนึกถึงน้ำปลาหวานเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าให้แกหน่อยอร่อยใช่ตอนนี้มันยังพันเดือน9ใช่ไหมเป็นพันเรียกมันเดือน9มันเดือน9ซึ่งเอามาจากสุพรรณบุรีฮะนี่เป็นอีกพันนึงอมเปรี้ยวอมหวานเนาะแต่ว่าเขานิยมกินสุกมั้ยหรือว่ากินดิบว่ะส่วนมากจะกินสุกอ๋อกินดิบเนาะอ๋อคล้ายๆมะม่วงเบามะม่วงใช่โอ้โหพวกนี้มันโอ้ชุบน่าสนใจเหมือนกันครับอันนี้ดูเห็นทุเรียนแล้วครับนี่ปลูกแค่ปีเนาะปีกว่าๆปีน่าจะปีเออแถวเนี้ยปีนึงปีหนึ่งนี่แต่ตัวนี้โตนะโอ้อันนี้ผมมาแซมยังไม่ถึงปีอันนั้นใช่ด้วยไหมปากนู้นอ๋อตัวนู้นมันตายเขาไปเอาดินในดินเปรี้ยวมาถมโอ้ดินผมตายไปฝั่งนี้สองต้นโอ้โอ้มันยืนต้นเลยเนาะโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของดินก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะมีการถมดินถ้าเอาดินเปรี้ยวมาการปรับสภาพของต้นไม้ก็ปรับไม่ทันเขา
เขาก็ตายเหมือนกันนี่ครับนี่ก็เป็นกระไทอย่างหนึ่งครับสำหรับการจะถมที่อะไรก็ต้องดูว่าดินที่เราเอามาปลูกมันมีผลกับต้นไม้ของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะต้นไม้บางต้นเนี่ยมันการมีกรดมีด่างหรือว่ามีธาตุที่เป็นที่ต้นไม้เขาไม่ชอบก็ทำให้ต้นไม้ของเราตายได้โอ้มุมนี้สวยมากเลยเดียนทุเรียนอันนี้เป็นอะไรเป็นหมอนทองโอ้สวยถ้าปล่อยสักถ้าปล่อยให้ได้สัก4ปีอ่ะสบายเลยนะไว้สัก4ปีนี่ครับทุเรียนหมอนทองครับปีกว่าๆก็ถือว่าต้นใหญ่มากโอ้แดงอินโดใช่เนี่ยแตกอุตลุดเลยเนี่ยต้นโนอยู่ใกล้ต้นระวนตายอ๋อเดี๋ยวยังเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเอานี้ให้มันต้นต้นไงวนตายกันนี่แหละแดงอินโดนี่ทนมากทนแล้วก็ปลูกง่ายมันขึ้นดีที่นู่นเนี่ยก็ปลูกกันก็ดีหลายแดงอินโดกันเยอะก็ถือนี่ครับพันแดงอินโด1ปีใช่มั้ยก็ประมาณปีดูครับดูแดงอินโดตอนที่ซื้อมาศอก1ใช่มั้ยโอ้ดึงมาแค่ศอกเดียวนะครับแต่ว่าแดงอินโดโตขนาดนี้ท่วมหัวเลยครับท่วมหัวประมาณน่าจะ2เมตรได้นะดูดิครับดูท่วมหัวแล้วดูเดี๋ยวกันนะดูก่อนนะครับดูเห็นมั้ยไอนี่ครับเห็นว่าแดงอินโดเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุเรียนพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับชาวที่เป็นแฟนคลับทุเรียนนะครับเป็นทางเรื่องหนึ่งหลายพันธุ์อาจจะปลูกยากแต่ว่าแดงอินโดก็ปลูกได้ง่ายแล้วก็ปรับสภาพดินเข้ากับดินหลายๆภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่เนาะเลี้ยงไก่กินไข่6ตัวเออดีแล้วเนี่ยเลี้ยงกินไข่แต่ว่าถ้าเลี้ยงเยอะค่าอาหารเยอะเหมือนกันน่ะครับเลี้ยงไว้กินนี่ฮะนะครับบรรยากาศในยามเย็นๆเราไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศของชาวเกษตรมาทุกท่านได้รับชมแล้วก็ให้กำลังใจให้กับชาวเกษตรของเราได้ทำเกษตรกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าเกษตรโอ้มันต้นไม้ด้วยชะนีแต่ว่ามันชะนีมันก็โตไม่โตไม่ไวแต่มันก็ไปของมันเรื่อยๆอยู่สวยอยู่ปีหนึ่งได้ขนาดนี้ก็แจ๋วอยู่ประมาณปี2เดือนเพราะปลูกก่อนผลลงนี่ต้นพวกใหญ่ๆเอาเมล็ดมาเสียบไว้เอาไว้ทาบได้แล้วต้นใหญ่ๆเอาเมล็ดที่เรากินเรามาปลูกไว้ข้างๆไงเอาทาบเลยเงี้ยอ๋อนี่ครับก็ถือว่าเราได้มาชมสวนตาเชนวันนี้ได้ชมหลากหลายมากครับเรามาดูต่อกันนะครับมะม่วงที่เราเห็นเป็นลูกคือมะม่วงพันธุ์เดือน9ซึ่งเอามาจากสุพรรณนะครับเมื่อกี้เราไปเห็นช่อมาแล้วตอนนี้เรามาเห็นดอกเขาลูกเขากำลังเป็นสาวครับลูกสาวอยู่กำลังจะเข้าแกนนะเนาะว่าสวนตาเชียนของเราเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกโดยเฉพาะมะม่วงเดือน9สุพรรณบุรีก็ได้ออกลูกมาให้เราได้ชมความเป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์ของเขาแล้วก็คือลูกของเขาจะดกพันธุ์นี้จะออกตลอดทั้งปีซึ่งเป็นมะม่วงพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยมีไม่กี่พันธุ์ที่สามารถออกลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับมะม่วงเดือน9พันธุ์เดือน9ของสุพรรณบุรีก็ออกดอกเป็นที่นิยมอีกพันธุ์หนึ่งนอกจากพันธุ์เบาทางภาคใต้หรือว่าพันธุ์เบาทางเพชรบุรีทางภาคกลางก็จะมีมะม่วงพันธุ์เบาที่ออกลูกตลอดทั้งปีเช่นกันนี่เนาะอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นส้มโอนครชัยศรีมั้ยอันนี้เป็นไอ้นี่อะไรนะไอ้อะไรที่เนื้อแดงข้างในเค้าเรียกอะไรโอ้ไอ้ส้มโออะไรนะลืมแล้วต้นโนแดงอะไรอ่ะแดงเวียดนามเหรอเออใช่เออนั่นแหละโอ้ยโอ้มันโตดีอ๋อก็ลูกสวยเนาะก็ดีว่านี่จะเป็นส้มโอที่เอามาปลูกใหม่
เราเห็นแล้วการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่เรามาปลูกใหม่ๆที่เจริญเติบโตก็เห็นแล้วก็มีความสุขด้วยกับชาวสวนนะเนาะนี่ครับทีมสยามอันนี้ก็ลงใหม่เหมือนกันอันนี้ก็ลงได้ถึงปียังอันนี้8เดือนเองแปดเดือนอ๋อต้นละ8ติดอันนี้ที่ปลูกคู่เพื่อจะมาต่อหรือว่าให้มันคู่กันเลยให้มันคู่กันเผื่อตายอ๋อเผื่อตายคิดถูกไงคิดว่าจะปลูกไว้เสริมไม่เสริมราดนี่ไอ้พวกนี้มันไม่ไปอ๋อพร้อมกันไอ้ที่ไปใบดีอะนี่ที่ซื้อไปสุรินทร์ปลูกไซส์ที่สูงขนาดนี้มันก็ต้นละร้อยเหมือนกันนะต้นที่อยู่ที่80ไปเรื่อย80ซื้อได้ปลาจีนโอ้ก็ถือเป็นทุเรียนใหม่อันนี้เป็นลำไยหรือกระท้อนไอ้นี่เงาะเงาะเออใบมันคล้ายๆลำไยเนาะเงาะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนนี่ครับก็ถือว่าเห็นแล้วก็การเจริญเติบโตแล้วก็มีความสุขกับชาวสวนเกษตรของเราไปด้วยนี่ครับเป็นอีกทางเลยอันนี้เป็นอะโวคาโดใช่ไหมอันนี้เป็นพันธุ์อะไรพันธุ์ลูกยาวหรือลูกกลมอันนี้ไม่แน่ใจดูแล้วน่าจะเป็นลูกยาวนะถ้าลูกกลมอยู่ลูกหน้าลูกกลมใบเขาจะทึบกว่านี้ใบมันจะใบเข้มๆนะแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้การสังข้อแดดหรือเปล่าได้แต่นู่นใบเข้มถ้าใบเข้มอ่ะถ้าใบเข้มถ้าใบเข้มจะเป็นลูกกลมใบแรกผลมันเยอะน้ำแต่ว่าชื่อพันธุ์มันจำไม่ได้มันมีอยู่ 2-3 สายพันธุ์แหละที่ที่เมืองไทยที่เขามาปลูกกันโดยเฉพาะภาคเหนือนะโซนนั้นเป็นมะม่วงหมดเนาะโอ้ครับโซนนั้นก็เป็นมะม่วงเดือน9มะม่วงเขียวเสวยมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มากจนจำไม่ได้แล้วครับสำหรับเก็บภาพโดยรวมมาฝากทุกท่านเนาะในวันนี้ในค่ำนี้จะค่ำไม่ค่ำประมาณ 4:00 นเย็นแล้วท้องฟ้าสีครามกลับมาชมสวนก็พอสมควรแก่เวลาแล้วมีอะไรพลาดภาพการใดก็ขออภัยกับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเอาท่านชมสวนตาเชนซึ่งตั้งอยู่ในตำบลศรีนวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกถ้าใครมาท่องเที่ยวหรือมาช่วงผลผลิตดีก็สามารถแวะให้กำลังใจได้เนาะโดยเฉพาะมะม่วงในบางส่วนก็ทยอยออกมาแล้วแล้วก็อีกต่อไปก็มะยงชิดอีกเดือน2เดือนก็จะออกมามากมายให้เราได้เป็นผลผลิตแล้วก็ได้อิ่มท้องนะครับนี่ก็เป็นความสุขสำหรับคนทำสวนนี่แหละครับถ้าเห็นผลผลิตออกมาเต็มต้นหรือออกมาผลผลิตที่เป็นที่น่าพึงพอใจก็เป็นความสุขเป็นมวลความสุขอย่างหนึ่งของคนทำสวนนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะครับสำหรับพาท่านชมสวนตาเชนก็เห็นมุมมองเห็นมิติในการทำเกษตรผสมผสานหรือว่าเป็นเกษตรกิจแบบพอเพียงก็ถือว่าได้เนาะก็ถือว่าให้กำลังใจสำหรับชาวเกษตรอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกดูว่าพื้นที่ของเราเหมาะสำหรับปลูกพืชอย่างไรชนิดไหนแล้วก็พืชไหนที่น่าเอามาปลูกบ้างน่าลงกับพื้นที่ของเราความหลากหลายของต้นไม้เองก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนอกจากที่เราเห็นแล้วว่าสวนแห่งนี้ก็มีการปลูกที่หลากหลายมากแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีทั้งต้นเก่าต้นใหม่ผสมประสานกันไปแล้วก็แต่ละต้นก็ให้ผลผลิตที่แตกต่างกันไปก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือเป็นตัวชี้วัดหรือว่าอินเคเดเตอร์หนึ่งที่ทำให้เราได้สามารถที่จะเลือกในการตัดสินใจในการปลูกต้นไม้หรือปลูกผลละไม้ของเราได้เป็นอย่างดีเนาะตรงนี้ตัวก็เป็นทุเรียนปลูกเสริมมามะม่วงก็เป็นต้นเก่ามีการตกแต่งกันไปก็ทำให้เราได้รู้วิธีแห่งชาวเกษตรในสวนแห่งนี้ที่มีการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้เป็นอย่างดีหลายทุกท่านเห็นได้ได้ชมไปพร้อมกันคงจะมีความสุขสำหรับการได้ทำเกษตรแบบนี้นะครับก็ขอสมควรเก็บเวลานะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับทุกท่านชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงของตาเชนตั้งอยู่ตำบลศรีนวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็ประสบเหตุเวลาขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องรู้สึกความเป็นชาแนลของเรานะครับปุ้นๆ